นี้ก็มีโรงแรมเยอะแยะมากมายนะฮะถึงแล้วครับทุกคนมุมนี้นะฮะมุมถ่ายรูปสวยๆของมานาโรล่าครับเป็นความรู้สึกที่ดีอ้าวรถมาพอดีที่เมืองลาสเปเซียนะครับผมกำลังจะไปที่เมืองมานาโรล่านะฮะของชิคาเทเร่นะครับผมไปดูกันดีกว่าครับผมว่าสวยงามแค่ไหนนะฮะวันนี้พาทุกคนมาเพื่อให้ดูบรรยากาศซันเซ็ตนะฮะพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมของชิคาเทเร่อิตาลีนะครับผมผมว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในชิคาเทเร่แล้วแต่ว่าเราแต่คนชอบนะฮะและนี่ก็คือระหว่างทางนะครับผมที่ไปชิคาเทเร่นะฮะบอกว่าแค่นี้จิ๊บๆมากๆนะฮะทางเหมือนจะเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับอัมอร์ฟีโคสนะฮะเป๊กๆครับแค่นี้แต่ความสวยงามผมว่าที่นี่ก็ใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเส้นทางนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางของอัมอร์ฟีเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางมรดกโลกนะครับผมเขาให้เป็นเส้นมรดกโลกตั้งแต่ปี1997นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปอัมอร์ฟีก็ไปดูได้นะครับผมใน YouTube ของผมนะฮะเคนไนวันวันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ให้ทายเวลาเท่าไหร่เวลา 1:18 น.นะฮะซันเซ็ตวันนี้นะฮะว่าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 2:05 น.นะครับเรายังมีเวลาอีกนะฮะที่มานาโรล่านะครับผมกำลังเดินไปที่วิวพอยต์นะฮะจุดที่ทุกคนก็ต้องไปเลยนะครับผมแนะนำเลยเดินตามมานะฮะพระอาทิตย์กำลังตกครับผมตอนนี้นะฮะเป็นเวลา 6:40 น.นะเอ้ย 6:40 น.ครับผมนั่นแหละตรงนั้นนะฮะเราจะต้องไปตรงนี้ก็มีโรงแรมเยอะแยะมากมายนะฮะพระอาทิตย์นะครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยวานาซ่านะครับผมริโอมาจิโอนะฮะนี่ตรงนี้เราก็ต้องไปนะครับผมป่ะเราไปตรงนี้ที่นึงก่อนดีกว่านะฮะวานาซ่าสวยมากนี่มานาโรล่าครับผมสีเขาดูอะไรมันไหนเนี่ยมันไหนคุณจะลองสติวิ่งสิครับนี่เป็นมุมหลังรถไฟนะฮะหลังรถไฟนี่รถไฟมาถึงเลยเดินทะลุมาครับผมเดินทะลุมาฮะเข้าไปแวะหมู่บ้านมาแป๊บหนึ่งนะฮะมานาโรล่านะฮะมาเลยมุมนี้เลยใช่ไหมทุกคนคนเยอะมากๆก็ไม่เยอะมากเท่าอัมอฟีนะครับผมว่าเราต้องเดินขึ้นไปบนนู้นฮะแนะนำเลยนะฮะถึงแล้วครับทุกคนมุมนี้นะฮะมุมถ่ายรูปสวยๆของมานาโรล่าครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมฮะเป็นวิวยามค่ำคืนครับผมอยู่รอจนมันมืดเลยนะฮะอยากเห็นความงามตอนกลางคืนครับผมในรูปที่เขาถ่ายกันนะฮะมันสวยมากๆเลย
วันนี้มีลมเย็นๆนะฮะอุณหภูมิก็ประมาณ20-22อะไรประมาณนี้นะฮะสวยจริงๆครับอันนี้เป็นตัวเมืองนะฮะพานาโรล่านะครับผมในยามค่ำคืนนะฮะตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มนะฮะคนก็กินข้าวกันนะครับผมก็มีทั้งทัวริสต์แล้วก็มีทั้งคนที่อยู่ที่นี่นะฮะมีเสื้อผ้าเล่นน้ำนะฮะหรือว่าเป็นแบบแนวชายทะเลนะครับผมขายด้วยนะฮะอันนี้คือยามค่ำคืนนะฮะของมานาโรล่านะฮะเด็กก็มาเล่นกันนะฮะเด็กที่อีบ้านอยู่แถวนี้นะฮะดูสิมันช่างเป็นอะไรที่ peaceful มากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่น iPad เล่นอะไรกันนะฮะก็เล่นป่าบอลกันนะฮะตรงนั้นก็คือทาวน์นะครับผมแล้วก็ที่จะเดินไปดูวิวพอยต์ก็ต้องเดินไปด้านนี้นะฮะก็ไม่มีรถนะฮะถ้าเกิดจะใช้รถเนี่ยก็ต้องนู้นเลยขึ้นไปด้านนี้เลยนี่นะฮะก็บ่งบอกถึงว่าซิงเกอร์ซิงแปลว่า5นะครับผมซิงเกอร์เตเร่ก็แปลว่า5หมู่บ้านนะฮะตรงนี้มันก็ชิลมากๆเลยนะฮะนี่มีป้ายบอกหมดนะถ้าเกิดจะเดินไปนะครับผมบัตเตอรี่นะฮะมีหลายโซนครับนี่ซิงเกอร์เตเร่นะฮะแล้วเขาจะบอกหมดเลยเนาะมานาโรล่าวอลัสตรานะฮะริโอมาชิโอนะฮะแคมปี้แล้วก็โอ้ยังมีอีกหลายหมู่บ้านนะฮะเขาก็เขียนบอกอันนี้ก็คงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมฮัลโหลและกู๊ดมอร์นิ่งทุกคนนะครับผมจากที่นี่นะฮะวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านวานเนสซ่านะครับผมวานเนสซ่าผมว่ายากกว่าที่อัมอฟีนะฮะมันเล็กมากๆนะฮะถนนเล็กอยู่นะฮะรถทัวร์ตอนนี้เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่เมืองวานเนสซ่าที่ซิงโกเทเร่นะครับตรงนี้เป็นถนนที่รถเข้าไม่ได้นะฮะต้องเป็นรถที่อยู่ภายในเท่านั้นนะครับผมจะเข้าได้หรือไม่ก็เป็นแบบคนเดินฮะนี่คนก็เดินกันไปเรื่อยนะฮะเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับผมก็เดินเพื่อที่จะไปเก็บบรรยากาศวิวสวยๆนะฮะทานอาหารนะครับผมไซซีอินนะครับผมก็เลยอยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเดินตอนนี้มันคือชิลแบบมากชิลแบบสุดๆเลยนะครับผมมีน้ำตกด้วยนะฮะตรงนี้ข้อดีของการมาเที่ยวมันก็คือได้พักผ่อนใช่ไหมฮะเก็บบรรยากาศไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมได้เที่ยวอย่างสบายใจนะฮะแล้วก็สนุกครับผมอิตาลีนะตอนนี้นะฮะคือสวยมากๆนะครับผมตอนนี้ผมวันที่21สิงหานะฮะช่วงนี้ก็ยังร้อนอยู่ครับผมอากาศทุกวันนะฮะก็35-36นะครับเป็นความรู้สึกที่ดีอ้าวรถมาพอดีแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคนนอกพี่ตำรวจรถที่อยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นนะฮะถึงจะเข้ามาตรงนี้ได้นะเป็น resident only เท่านั้นนะครับไม่ก็เป็นโลคอลเป็นคนส่งของที่นี่นะฮะที่มีธุรกรรมที่จะต้องทำที่นี่นะครับนี่นะฮะตรงเมืองวานเนสซ่าตรงนี้ก็มีเทรนมาถึงเลยนะครับผมนี่แผนผังนะฮะของชิงคุเทเร่นะฮะสองข้างทางก็เป็นคล้ายๆกันนะครับผมเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายพวกของโซเวเนียนะฮะวันนี้ก็ทัวริสต์เต็มครับผลไม้นี่มีน้ำหอมด้วยมีน้ำหอมของแต่ละอันหรือเปล่าจริงด้วยมีน้ำหอมนะฮะของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมแต่ไม่มีของมานาโรราอ้าวมีเล็กๆตรงนั้นนะฮะวานเนสซ่านี่เสื้อลินินนะครับผม 100% ลินินนะฮะ65 ยูโรนะครับผม5 ยูโรก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าผมดูแล้วนะฮะเสื้อผ้าหรือว่าของใช้หรือว่าอะไรต่างๆนะฮะของโซเวเนียนะฮะแพงกว่าเมืองอื่นนะครับผมเมืองนี้นะฮะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับพิซซ่าบัตตี้บาร์นะฮะถ้าจะกินพวกของทอดนะฮะอย่าลืมนะฮะกลับไปดูคลิปของผมที่ผมไปที่อัมอร์ฟี่นะฮะโ
หร้านนั้นนะฮะเด็ดไม่แพงแล้วก็อร่อยสดด้วยนะฮะคนเยอะนะฮะเยอะกว่าที่มานาโรล่านะครับผมก็จริงๆผมว่าผมแนะนำตรงนู้นเหมือนจะสวยกว่าหน่อยนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะตรงนี้นี่อย่างที่บอกนะฮะเดือนนี้เดือนสิงหานะฮะจะปลายเดือนแล้วนะฮะคนยังเล่นน้ำกันได้นะฮะอาบแดดกันนะฮะเพราะว่าอากาศมันดีมากแต่ว่าดูสีทรายก็ยังเป็นสีแบบออกดำๆนะไปเราไปดูมุมที่เราต้องถ่ายรูปกันดีกว่านะจ๊ะ let's goนั้นทะเลด้านนี้นะฮะใสมากๆนะครับผมเกาะเขียวเข้มนิดนึงนะฮะเขียวแบบมรกตเลยนะตรงนี้สวยเลยใช่ได้นะฮะแล้วก็มีนี่นะกดนี่นะฮะเป็นอีกแอดเวนเจอร์หนึ่งนะฮะในเมืองเวนิสซ่านะฮะให้มาเดินตรงโขดหินนะฮะเพื่อหาจุดถ่ายรูปนะฮะโอ้นี่ไปมาจนสุดเลยนะครับผมเห็นไหมแต่ยังไม่ต้องลงเล่นน้ำนะฮะแต่ก็จะเล่นก็ได้นะครับผมที่สุดของโขดหินครับผมด้านนี้นะฮะถ้าเป็นตอนเช้านะครับผมแดดเข้ามาด้านนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นตอนบ่ายนะครับผมต้องไปอยู่ด้านนู้นตรงนู้นนะฮะเพื่อที่จะถ่ายเข้าไปที่ตัวเมืองนะครับผมคนอิตาลีที่นี่นะฮะก็ช่วงนี้นะฮะตัวดำเงี้ยมเลยครับผมตัวดำกันเยอะนะฮะลองดูสังเกตได้นะฮะคือเขาแบบแดดมันแรงมากนะฮะเขาก็ไม่กลัวแดดนะฮะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันหน่อยดีกว่าน้ำเปล่านะฮะ1ยูโรนะฮะ35บาทนะครับถ้าเป็นพวกโค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2ยูโร50ถ้าเบียร์4ยูโรนะฮะโอ้นี่มีเป็นแบบ fresh juice อย่างนี้ด้วยเป็นแบบปั่นเนาะไอติมกันครับผมเฮเซลนัทนะเจลาโต้เฮเซลนัทนะนี่ครับมันก็ชิลๆอย่างนี้นะฮะกับวิวแบบนี้ชิลไหมฮะสุดยอดวิวมานาโรล่านะฮะทุกคนต้องมาว่ายน้ำกันนะมาเดี๋ยวพามาว่ายน้ำนะครับว่ายแบบนี้เช้าๆแบบนี้นะฮะสุดยอดครับบรรยากาศนะฮะสวรรค์นะฮะคล้ายๆบลูลากูนเลยนะครับที่ไอซ์แลนด์แต่ไม่ต้องไปถึงบลูลากูนแต่ตรงนู้นก็จะมีแบบเหมือนเป็นควันๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ขอบอกว่าสวยงามและชิลมากๆครับลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย